ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุดร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าวันนี้คือวันสุดท้ายของการถ่ายทำสารคดีร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงตลอด176วันของการบันทึกภาพใน13ประเทศทีมงานไม่อาจคาดคิดได้ว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อ100ปีที่แล้วจะมีสิ่งใดหลงเหลืออยู่บ้างหลังการถ่ายทำจะมีเรื่องราวกลับมานำเสนอสู่สายตาผู้ชมชาวไทยได้มากน้อยเพียงใดแต่เมื่อทีมงานได้เริ่มดำเนินงานตัวอักษรในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านก็แจ่มชัดขึ้นเรื่อยสารคดีร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงเริ่มเตรียมการผลิตตั้งแต่ปลายพุทธศักราช2548ด้วยข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มาข้อมูลหลักชิ้นแรกคือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งถือเป็นหัวใจความสำคัญของการดำเนินเรื่องในสารคดีชุดนี้ร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระเจ้าหลวงเป็นสารคดีที่เราตั้งใจผลิตเนื่องในวาระโอกาสที่สำคัญ3วาระโอกาสด้วยกันก็คือเนื่องในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ครบรอบ100ปีแล้วก็เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ100ปีของพระบรมรูปทรงม้าและครบรอบ100ปีของพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเราจะถามว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกเรื่องไกลบ้านขึ้นมาผลิตนะครับเนื่องจากว่าไกลบ้านเนี่ยเป็นพระราชนิพนธ์ที่มีคุณค่าและมีความหมายยิ่งหลายประการด้วยกันไกลบ้านเป็นพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเขียนถึงลูกสาวก็คือสมเด็จหญิงน้อยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพพานนพดลรวมทั้งสิ้น43ฉบับ225คืนก็จะเป็นเรื่องสาธุสุขดิบที่พ่อเล่าให้ลูกสาวฟังว่าวันนี้พ่อไปพบกับใครไปเจอใครไปที่ไหนเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงสภาพแวดล้อมบ้านเมืองเป็นยังไงพอกินข้าวแบบไหนยังไงก็จะเหมือนพ่อมีความห่วงใยลูกก็เล่าให้ฟังว่าลูกพ่อไปพบกับใครยังไงมานี่คือคุณค่าความหมายในเรื่องของความเป็นพ่อกับลูกจะถามว่าคุณค่าความหมายด้านอื่นๆเป็นที่ทราบกันว่าการประพาสยุโรปครั้งที่2ของพระองค์ก็คือการไปรักษาพระวรกายจากการตรากตรำทำงานอย่างหนักเพื่อประสบนิกรชาวไทยนะครับและการไปครั้งนี้ยังมีความหมายนัยยะสำคัญทางด้านการเมืองอีกก็คือท่านเสด็จพระราชดำเนินไปลงนามในสัตยาบันสนธิสัญญากับประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะต้องยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงส่วนใหญ่ให้ไปอยู่ในความดูแลของประเทศฝรั่งเศสเพื่อรักษาอธิปไตยก็คือรักษาประเทศชาติส่วนใหญ่ไว้นอกจากนั้นท่านก็ยังไปแสวงหามิตรประเทศอื่นๆเพื่อไปกระชับความสัมพันธ์แสวงหามิตรเพื่อคลายอำนาจกับฝรั่งเศสนี่คือความหมายทางการเมืองนั่นจะเห็นว่าไกลบ้านเนี่ยมีคุณค่าและมีความหมายในหลายด้านด้วยกันความตั้งใจของเราก็คือว่าเราอยากจะให้หนังสือไกลบ้านมีชีวิตขึ้นมาความตั้งใจคือให้มีชีวิตขึ้นมาคือแปลว่าต้องไปถ่ายทําในทุกสถานที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
แม้จะเป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่ายหากแต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วจะพบข้อความที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดมากมายทำให้ทีมงานต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวในพระราชนิพนธ์อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นจะเห็นซึ่งความอัจฉริยะของพระองค์ในหลายๆเรื่องครับอย่างที่ผมกราบเรียนมาแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นจดหมายธรรมดาแต่มันแฝงไว้ด้วยคุณค่าซึ่งผมว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าจริงๆแฝงไปด้วยเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมพระองค์พยายามเก็บรายละเอียดต่างๆไว้อย่างครบถ้วนซึ่งผมว่าหายากที่คนคนหนึ่งเนี่ยที่จะสามารถเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับแล้วทำแล้วถ่ายทอดออกมาเนี่ยแล้วก็กลายมาเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปเรียนรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะแยะพระราชบายทางการต่างประเทศที่พระองค์พยายามบาลานซ์กำลังต่างๆนะครับแล้วก็ผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มองดูมันเหมาะกับยุคสมัยจริงๆในช่วงนั้นนะครับช่วงซึ่งกำลังล่าอาณานิคมพยายามเอาประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นถึงกับว่ามีการแบ่งแผนที่ประเทศไทยออกเป็น2ส่วนช่วงนั้นเนี่ยวางกลยุทธ์ไม่ดีหรือนโยบายไม่ดีเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยคงไม่มีเหลืออยู่อีกแล้วนะครับต้องกล่าวว่าประทับใจทุกตอนเพราะแต่ละตอนนั้นมันมีคุณค่าต่างๆกันหลังจากที่ได้สอบถามแผนงานต่างๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าทางทีมงานเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่อยากจะทำสารคดีที่มีคุณภาพซึ่งในวงการโทรทัศน์ของเราเวลานี้ก็ขาดอยู่นะครับความจริงเราขาดอยู่นอกจากนั้นเนี่ยสาระสำคัญของสารคดีนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อของบ้านเมืองเราเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ได้ทรงงานมากมายทีเดียวที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับก็ในหลักการก็ได้แจ้งคุณเทพชัยกับคุณทวดชัยธนาคารกสิกรไทยนี่ก็จะให้การสนับสนุนดังนั้นการจะอ่านพระราชนิพนธ์ไกลบ้านให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ยุโรปในยุคนั้นประวัติสยามในสมัยรัชกาลที่4และ5ตลอดจนประวัติบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศที่พระองค์ทรงกล่าวถึงในพระราชนิพนธ์รวมถึงเอกสารที่บันทึกขึ้นในคราวเดียวกันได้แก่จดหมายเหตุหม่อมนเรนทราชาผู้ตามเสด็จจดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรปจดหมายประกอบไกลบ้านพระราชโทรเลขและพระราชหัตถเลขาที่พระราชทานแก่บุคคลต่างๆซึ่งเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชั้นต้นที่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและหอจดหมายเหตุแห่งชาติผมยินดีก็เป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าแล้วก็ผมจะช่วยอะไรได้ก็ช่วยนี่เผอิญว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นข้อมูลเนี่ยซึ่งที่อื่นอาจจะยังไม่มีหรือไม่ได้ร่วงรู้อะไรเงี้ยผมก็แนะนำทวัชชัยทางบริษัทไปว่าควรจะใช้นี่สิมันมีรูปโปสการ์ดอยู่บ้างนะที่ทางนี้มีอยู่นะทางผมมีอยู่บ้างหรือว่าบันทึกเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่5ตอนที่เสด็จประพาสเนี่ยมีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นบันทึกของกรมพระสมมติก็ดีหรือว่าพระราชโทรเลขที่ติดต่อกับสมเด็จกรมพระยาดำรงหรือว่ารวมทั้งพระราชหัตถ์ที่ติดต่อด้วยซึ่งมันเป็นข้อมูลนอกจากเรื่องไกลบ้านแล้วมันจะมีข้อมูลที่ซ้อนอยู่ในนี้ซึ่งเราสามารถที่จะแสวงหารายละเอียดได้ซึ่งก็จะทำให้เรามาทำเรื่องนี้จะได้ละเอียดถี่ถ้วนขึ้นหรือบางเรื่องอาจจะเลือกสรรคัดออกมาให้มันเป็นประโยชน์ในสิ่งที่คนอื่นยังไม่รู้นะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปแต่ว่าก็ได้ประวรณาไว้บอกว่าเอาเถอะนะจะช่วยนะกันทุกอย่างเท่าที่จะทำได้
ในขณะเดียวกันโปสการ์ดและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จำนวนมากที่พระองค์พระราชทานกลับมายังพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพถือเป็นเอกสารอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เรื่องราวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านมีความชัดเจนมากขึ้นภาพคือความเป็นมาและความเป็นไปเป็นความทรงจำของทุกๆคนที่จะได้รักษาไว้เพราะฉะนั้นภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านที่ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานให้กับสมเด็จกรมพระยามรงถือว่าเป็นพระราชประสงค์ได้กระมังนะครับความสำคัญประการนี้ที่จะให้สมเด็จกรมพระยามรงรักษาไว้เพื่อยึดมั่นเป็นแนวทางตามพระราชดำริในเรื่องต่างๆพื้นที่ต่างๆที่ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนนะครับพระราชทานกลับมาเพื่อเป็นความทรงจำอันสำคัญแล้วเพื่อที่บุคคลรุ่นต่อๆไปจะได้สามารถศึกษาค้นคว้าต่อไปได้นอกจากนั้นเอกสารในต่างประเทศหลายชิ้นที่รวบรวมโดยนักวิชาการอิสระท่านนี้จะนำมาเผยแพร่ในช่วงร้อยปีให้หลังยังนับเป็นเอกสารอีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญซึ่งช่วยต่อเติมเรื่องราวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่ปรากฏในต่างประเทศให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนสำหรับคนในยุคปัจจุบันวันที่7เสด็จมาส่งลงนามในสัญญาพันธมิตรใหม่องค์กรเดียวกับฝรั่งเศสนะครับทั้งหมดคือข้อมูลหลักที่ทีมงานต้องนำมาประติดประต่อกันให้ชัดเจนที่สุดก่อนออกเดินทางไปถ่ายทำและแล้วหลังการเตรียมข้อมูลมายาวนานกว่า1ปีก็เสร็จสิ้นทีมงานได้เริ่มประสานงานการถ่ายทำผ่านกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตไทยในแต่ละประเทศและสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆในไทยเพื่อขออนุญาตถ่ายทำล่วงหน้าไปยังสถานที่นับร้อยแห่งใน13ประเทศทุกฝ่ายที่เราติดต่อขอความร่วมมือต่างให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเข้าไปถ่ายทำเป็นอย่างดีแต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีใครคาดเดาได้ว่าสถานที่ที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้นั้นจะยังมีที่ใดปรากฏหลงเหลืออยู่บ้างวันนี้เป็นวันแรกของการตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนยี่สิบห้ามีนาคม2550ทีมงานเริ่มออกเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศแรกก่อนจะย้อนกลับมายังประเทศมาเลเซียด้วยระยะเวลาเพียง11วันที่สิงคโปร์ทีมงานและเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เดินทางมาที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้และพบข่าวหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวนมากอ
รวมทั้งต้นฉบับแผนผังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ที่สร้างขึ้นบนที่ดินพระราชทานของพระองค์มีอายุเก่าแก่ถึง110ปีก็เก็บรักษาไว้ที่นี่ด้วยจากนั้นการถ่ายทำอย่างต่อเนื่องและยาวนานในทวีปยุโรปก็เริ่มต้นขึ้นการเดินทางเพื่อถ่ายทำครั้งแรกในยุโรปเริ่มต้นที่ประเทศมอร์ตาอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งครั้งนี้วางแผนการถ่ายทำไว้38วันประเทศเหล่านี้มีอารยธรรมอันเก่าแก่นับพันปีทำให้สถานที่สำคัญหลายแห่งยังคงปรากฏอยู่โดยมากหากแต่มีสถานที่หนึ่งซึ่งทีมงานได้บันทึกภาพไว้ด้วยความบังเอิญที่นี่คือโรงละครซาโลเน่มาการิต้าแห่งเมืองเนเปิลส์โรงละครนี้ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของศูนย์การค้าชื่อดังของเนเปิลส์แต่ได้ถูกปิดตายมานานกว่า40ปีจนวันนี้คือวันแรกในรอบ40ปีที่เจ้าของโรงละครได้เปิดให้ทีมงานจากประเทศไทยได้เข้าชมภายในเป็นโรงละครขนาดเล็กที่ยังมีร่องรอยความสวยงามและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากเมื่อเทียบกับอายุที่ผ่านมามากกว่า100ปีสำหรับการถ่ายทำในสวิตเซอร์แลนด์นอกเหนือจากทัศนียภาพที่สวยงามสมดังที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกกล่าวชื่นชมกันไว้แล้วเอกสารหรือสถานที่ในสวิตเซอร์แลนด์ทีมงานถ่ายทำยังได้พบกับเรื่องราวอันน่าประทับใจในแต่ละเมืองซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ได้ต่อเติมเรื่องราวการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อร้อยปีก่อนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหนึ่งเดือนหลังการถ่ายทำครั้งแรกในยุโรปทีมงานก็เริ่มถ่ายทำครั้งที่3ต่อไปโดยครั้งนี้แผนการถ่ายทำทั้งหมด40วันจะเป็นการถ่ายทำในประเทศเดนมาร์ก10วันที่เหลืออีก30วันเป็นการถ่ายทำในประเทศนอร์เวย์เอกสารสำคัญที่ทีมงานค้นพบในเดนมาร์กได้แก่ข่าวการเสด็จประพาสในหนังสือพิมพ์จำนวนมากซึ่งหอสมุดสำนักพระราชวังของเดนมาร์กได้รวบรวมมาให้ทีมงานได้เข้าไปค้นคว้าThank you.
นอกจากนั้นเดนมาร์กยังเป็นประเทศเดียวที่เราได้พบรถไฟพระที่นั่งที่พระองค์เคยประทับเมื่อ100ปีก่อนและปราสาทแห่งนี้เป็นสถานที่ที่พบพระบรมรูปขณะพระองค์ทรงนั่งกับพื้นซึ่งเป็นพระจริยวัตรที่เห็นไม่บ่อยนักรวมถึงพระปรมาภิไธยที่มีข้อความสั้นๆปรากฏอยู่พร้อมกันในขณะที่แห่งอื่นจะมีเพียงพระปรมาภิไธยเพียงอย่างเดียวจากเดนมาร์กทีมงานได้เดินทางต่อไปยังประเทศนอร์เวย์ประเทศที่เดินทางยากลำบากที่สุดเพราะต้องใช้การเดินทางทั้งทางเรือรถยนต์และรถไฟนอกจากนั้นในช่วงฤดูร้อนของนอร์เวย์ซึ่งมีแสงสว่างเกือบทั้งคืนทำให้ทีมงานต้องทำงานกันตั้งแต่เช้าจนถึงเกือบ3ทุ่มของแต่ละวันอย่างเช่นภาพนี้คือบรรยากาศของเมืองทรอนแฮมในเวลา5ทุ่มส่วนภาพนี้คือบรรยากาศอันเงียบสงบของเมืองบันฮอกในเวลา2นาฬิการวมถึงภาพบรรยากาศแหลมน็อตเคปในเวลาเที่ยงคืนที่ทีมงานไปเฝ้ารอถ่ายทำพระอาทิตย์เที่ยงคืนอยู่ถึง5วันแม้นอร์เวย์จะเป็นประเทศเล็กเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในยุโรปหากแต่นอร์เวย์กลับเป็นประเทศที่ค้นพบหลักฐานและสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จประพาสมากที่สุดที่เมืองหลวงอย่างกรุงออสโลวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ทีมงานได้เข้าไปบันทึกภาพภายในพระราชวังแห่งกรุงออสโลในหลายๆมุมโดยเฉพาะห้องรับรองพระราชอาคารตุกะของพระมหากษัตริย์นอกเหนือจากภาพความงดงามภายในพระราชวังแล้ววันนั้นทีมงานยังได้พบของขวัญที่ระลึกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระราชทานไว้ตั้งแต่พุทธศักราช 2503นอร์เวย์ยังเป็นประเทศที่ทีมงานได้ค้นพบพระปรมาภิไธยที่พระองค์ทรงลงไว้ขณะประทับในโรงแรมต่างๆมากที่สุดรวมถึงโรงแรมเกือบทุกแห่งที่พระองค์เคยประทับไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็กต่างยังคงเปิดดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบันแต่ที่ทำให้ทีมงานประหลาดใจมากที่สุดคือวันที่การท่องเที่ยวเมืองซุนดาได้นำเรือลำเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยประทับเมื่อ100ปีก่อนมาให้ทีมงานได้ใช้เพื่อบันทึกภาพทะเลสาบสุนดาในวันเดียวกับที่พระองค์เคยเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนนอกจากนั้นนอร์เวย์ยังเป็นประเทศที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการผลิตสารคดีชุดนี้เป็นอย่างมากในหลายเมืองได้ติดต่อนักข่าวท้องถิ่นให้มาถ่ายทำเบื้องหลังการถ่ายทำของทีมงานสารคดีจากประเทศไทย
และได้นำเสนอเบื้องหลังการผลิตสารคดีชุดนี้เผยแพร่ในหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีกหลายฉบับหลังการถ่ายทำในประเทศนอร์เวย์เพียง15วันทีมงานก็ต้องออกเดินทางเพื่อไปถ่ายทำประเทศในยุโรปที่เหลืออีก4ประเทศได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมและอังกฤษซึ่งครั้งนี้เป็นการถ่ายทำที่ยาวนานที่สุดถึง50วันในฝรั่งเศสทีมงานได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำในสถานที่สำคัญระดับต้นๆของประเทศหลายแห่งได้แก่พระราชวังแวร์ซายหอไอเฟลทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสรวมทั้งพระราชวังฟอนแตนโบซึ่งมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องราชบรรณาการจำนวนมากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งมาถวายพระเจ้านโปเลียนที่3แต่สถานที่ที่สำคัญที่คนไทยปรารถนาจะรู้จักคงไม่มีที่ใดเท่ากับโรงหล่อพระบรมรูปทรงม้าซึ่งจนถึงปัจจุบันโรงหล่อแห่งนี้ก็ยังคงเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการหล่อพระบรมรูปทรงม้าเมื่อ100ปีก่อนไว้อย่างครบถ้วนสำหรับเยอรมนีเป็นประเทศที่ทีมงานต้องเดินทางไปถ่ายทำเมืองต่างๆที่พระองค์เสด็จประพาสมากที่สุดถึง14เมืองแต่ก็นับว่าคุ้มค่าหากเทียบกับผลงานที่ได้เช่นที่เมืองบาดฮอมบวกเมืองที่พระองค์ประทับรักษาพระวรกายด้วยระบบสปาบำบัดเป็นเวลานาน1เดือนเอกสารและหลักฐานมากมายที่เกี่ยวข้องยังเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้ซึ่งได้ให้ความร่วมมือกับทีมงานเป็นอย่างดีนอกจากเมืองต่างๆที่พระองค์เสด็จประพาสทีมงานได้เดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรือหรือโฟเคมิวเซียมณเมืองเบรเมนทางตอนเหนือของเยอรมนีเพื่อค้นหาหลักฐานและภาพถ่ายเกี่ยวกับเรือซักเซ่ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับเสด็จประพาสยุโรปเป็นเรือโดยสารเดินสมุทรที่ต่อโดยบริษัทน็อตดอยเชอร์ลอยของเยอรมนีที่เบลเยียมเราเดินทางมาที่ย่านชานเมืองออสเตนเพื่อตามหาบริเวณฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมที่พระองค์เคยทอดพระเนตรและไม่น่าเชื่อว่าจะได้พบกับเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมซึ่งเหลือเพียงไม่กี่แห่งในเมืองนี้ที่สำคัญหลังจากได้ชมภาพถ่ายของทีมงานเขายืนยันว่าเป็นฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมแห่งเดียวกัน
หลังเสร็จสิ้นการถ่ายทำอย่างยาวนานในยุโรปจากนี้จะเป็นการถ่ายทำในประเทศที่อยู่ในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านซึ่งใช้เวลาไม่มากนักได้แก่การถ่ายทำในประเทศศรีลังกาซึ่งแม้จะเป็นประเทศที่เรือพระที่นั่งแวะจอดเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของการผลิตสารคดีชุดนี้ทีมงานต้องใช้เวลาในการเดินทางไปถ่ายทำถึง5วันเช่นเดียวกับการถ่ายทำในประเทศอียิปต์ซึ่งถือเป็นประเทศที่เรือพระที่นั่งแวะจอดเพื่อเดินทางสู่ยุโรปแต่ทีมงานก็ให้ความสำคัญกับสถานที่สำคัญสำคัญที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์อย่างครบถ้วนการถ่ายทำที่เมืองพอร์ตไซด์มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลทีมงานตลอด24ชั่วโมงของการพำนักอยู่ในเมืองนี้ส่วนที่เมืองอิสมาอิลีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสเมื่อพุทธศักราช2440และเป็นเส้นทางผ่านของคลองสุเอซปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัทขุดคลองสุเอซทีมงานมีโอกาสได้เข้าไปถ่ายทำถึงในห้องควบคุมการเดินเรือซึ่งไม่เปิดโอกาสให้ใครได้เข้าชมบ่อยนักทีมงานได้เห็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีอันก้าวล้ำนำสมัยที่เข้ามามีบทบาทควบคุมสั่งการการสัญจรของเรือในคลองสุเอซด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบทำให้การดูแลเรือสินค้าที่เข้าออกคลองสุเอซมากกว่า 20,000 ลำในแต่ละปีไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าความสามารถของมนุษย์อีกต่อไปและที่อียิปต์แห่งนี้เองคือประเทศสุดท้ายของการถ่ายทำสารคดีชุดนี้ตลอด176วันของการถ่ายทำดูเหมือนงานในการตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วส่วนหนึ่งแต่งานส่วนที่เหลือก็มีความยุ่งยากไม่น้อยไปกว่ากันนับจากนี้ทีมงานจะต้องเตรียมการผลิตขั้นตอนต่อไปนั่นคือการเขียนบทสารคดีการถ่ายทำพิธีกรการแต่งเพลงประกอบสารคดีและการตัดต่อภาพทั้งหมดให้ออกมาอย่างน่าสนใจ
ในขั้นตอนการเขียนบทสารคดีการเรียบเรียงเรื่องเก่าและเรื่องใหม่ให้ประสานกันอย่างลงตัวพร้อมกลวิธีการดำเนินให้น่าติดตามคือกลวิธีสำคัญในการถ่ายทอดสารคดีชุดนี้หากแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอสิ่งที่เราตระหนักมากเรื่องของเนื้อหาสาระคือทุกอย่างต้องเป็นความจริงนะเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะพระอัจฉริยภาพนะฮะพระราชกรณียกิจต่างๆนะต้องเป็นสิ่งที่อ้างอิงได้มีหลักฐานปรากฏชัดเจนนะคะเพราะไม่ใช่เรื่องของจินตนาการนะคะนั่นคือประเด็นแรกที่เรามองนะฮะดังนั้นถึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะฮะหลายท่านเข้ามาช่วยกันนะคะอีกประเด็นนึงที่เรามองก็คือเรื่องของภาษานะฮะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยราชาศัพท์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะฮะอันนี้เราก็ได้คุยกับผู้ที่ทำสคริปต์นะทำบทเนี่ยนะก็ผู้ทำบทเนี่ยก็น่ารักมากเลยนะต้องขอชมเลยนะฮะก็มาทำงานกับพวกเราอย่างสม่ำเสมอในการประชุมเราเนี่ยเราเริ่มทำงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะฮะปี2550เนี่ยนะฮะก็มีการประชุมสัปดาห์เป็นสัปดาห์นะฮะตลอดเลยพวกเราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่บทเพลงประกอบสารคดีชุดนี้เรียบเรียงขึ้นใหม่โดยวงดนตรีชั้นนำยังวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำมาประกอบสารคดีชุดนี้โดยเฉพาะซึ่งนักดนตรีต้องเล่นและบันทึกเสียงสดถึงแม้ต้องลงทุนใช้เวลาและเสียงต่อคุณภาพมากแต่ในที่สุดผลงานก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจและทำให้งานสารคดีชุดนี้สมบูรณ์ขึ้นมาอีกมากในการทำครั้งนี้ได้บันทึกเสียงเป็นช่วงๆของอารมณ์และต้องบันทึกอารมณ์ร่วมมีทั้งหมด10เพลงด้วยกันตอนนั้นก็มีเวลาเพียงแค่เดือนเดียวก็เลือกเพลงเลือกเพลงเช่นเพลงที่เป็นเพลงเก่ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือเพลงสมัยรัชกาลที่5นะครับทั้งเพลงสากลที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เพลงไทยที่อยู่ในยุคสมัยนั้นเพื่อแสดงออกถึงความเป็นโบราณ100ปีมาแล้วเนี่ยนะแล้วเอาเพลงเหล่านั้นมาเรียบเรียงสำหรับวง Thailand Philharmonic Orchestra นะครับประมาณสักครึ่งวงก็ประมาณสัก 3-40 คนเนี่ยนะแล้วก็ทำให้ง่ายต่อการบรรเลงง่ายต่อการบันทึกเสียงแล้วก็เป็นสื่อบอกถึงความเป็นเราในอดีตบอกถึงความเป็นปัจจุบันและบอกถึงความเป็นทันสมัยที่เราสามารถแลกเปลี่ยนกับนานาชาติได้หลังจากผมเลือกเพลงเสร็จแล้วก็เชิญอาจารย์ประทีปสุพรรณโรจน์มาก็ให้นโยบายไปเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรีครับแล้วเมื่อได้เรียบร้อยแล้วก็พูดคุยกับฝ่ายทำสารคดีเพราะว่าเราทำลักษณะว่านี่อารมณ์ของออกทะเลนะนี่อารมณ์ของไปสวนนะนี่อารมณ์ของการเสด็จประพาสมีคนมากมายก็ทำอารมณ์ต่างๆหลากหลายอารมณ์แล้วก็ให้คนที่จะเอาเพลงต่างๆไปเข้ากับสารคดีไปจัดการอีกทีนึงเพราะฉะนั้นวิธีการทำเพลงประกอบสารคดีก็ทำลักษณะแบบนี้นะครับสวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาเรียนรู้รูปแบบแม้แต่การถ่ายทำพิธีก่อนซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ทีมงานก็ให้ความพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งโดยเลือกใช้สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นฉากหลังในการถ่ายทำสถานที่ที่สำคัญได้แก่พระที่นั่งวิมานเมฆพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
และเป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิตและสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2444วังบางขุนพรหมวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ตามเสด็จยุโรปในครั้งนี้ด้วยพระราชวังบางปะอินพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆขึ้นในปีพุทธศักราช2415เป็นสถานที่แปลพระราชฐานที่พระองค์โปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาประทับทุกปีวังวรดิษฐ์วังที่ประทับของพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพบุคคลสำคัญที่เก็บบันทึกเอกสารมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสครั้งนี้พระราชวังพญาไทและพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมเมื่อได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับของทีมงานผลิตสารคดีที่ตั้งใจนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลายาวนานที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยได้ชมกันสวัสดีค่ะพบกับช่วงสนทนากับดิฉันยุภาเพชรเวชค่ะการสนทนาท้ายรายการคือส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้รายละเอียดต่างๆมากขึ้นเรื่องราวที่เป็นประเด็นและเกร็ดความรู้น่าสนใจรวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆจำนวนมากที่เชื่อว่าคนไทยหลายคนไม่เคยพบเห็นมาก่อนค่ะครับผมก็คือแสมิเช่วัตต์ออร์ดี้แปลเป็นไทยก็คือเป็นบทเพลงของทหารองครักษ์ที่รักษาพระองค์ความประทับใจมีเยอะมากเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราได้มาอ่านพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอีกครั้งเมื่อก่อนเราก็อ่านตามภาษาอ่านไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่านลืมเนี่ยแต่พอเรากลับมาอ่านพระราชนิพนธ์ไกลบ้านแล้วเราโตแล้วเราเริ่มรู้จักเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะเนี่ยพอมาอ่านบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านแล้วก็ดูจากสิ่งที่พระองค์ท่านทิ้งเอาไว้หรือว่าริเริ่มไว้ให้กับพวกเราเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นก็ภูมิใจที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานในชิ้นนี้กองกำลังจากสยามกว่า 1,000 นายเข้าร่วมสมรภูมิที่ฝรั่งเศสและเบลเยียมการตัดต่อสารคดีกระบวนการสุดท้ายของการผลิตก็ผ่านการร้อยเรียงเรื่องราวและลำดับภาพอย่างพิถีพิถันก่อนนำเสนอออกสู่สายตาผู้ชมและแล้ววันนี้บทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเมื่อร้อยปีก่อนได้ถ่ายทอดจากตัวอักษรออกมาเป็นสารคดีที่มีชีวิตปรากฏต่อสายตาผู้ชมทั่วประเทศรวม52ตอนเป็นเวลานานถึง6ปีทั้งหมดคือความภาคภูมิใจของทีมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มีโอกาสได้ร่วมกันสร้างสรรค์สารคดีประวัติศาสตร์ชิ้นนี้
100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าสำหรับพระราชพลไกลบ้านนะครับเมื่อได้อ่านในตอนแรกนี่เราก็มีความประทับใจในเรื่องของสถานที่ต่างๆที่ได้อ่านซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงบรรยายไว้ชัดเจนเหมือนกับได้ไปเห็นด้วยตาเองแต่พออ่านไปอ่านมาลึกๆเข้าแล้วในฐานะที่ผมเป็นทหารนี่ก็เกิดความประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงบากบั่นภาคเพียรอดทนต่อความลำบากนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อจะไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศชาติในการไปสร้างมิตรในการที่จะไปศึกษาหาความรู้ทั้งด้านการทหารและด้านการปกครองการพัฒนาประเทศต่างๆเพื่อมาสร้างเมืองไทยให้เข้มแข็ง